แต่ว่าจะให้มาทำกุ้งทอดธรรมดาวันนี้ก็กระไรอยู่ก็เลยมาทำเป็นกุ้งทอดผงกะหรี่กันค่ะเป็นผงกะหรี่นะคะยี่ห้อตามชอบเลยคุณใส่ขมิ้นผงลงไปน้อยนึงอย่างเงี้ยจะทำให้เวลาคุณทอดเมนูผงกะหรี่หรือเอาไปทำผงกะหรี่ต่างๆสีจะเหลืองสวยค่ะสังเกตเวลาคุณไปตามร้านที่เขาขายกุ้งเนี่ยอุ๊ยทำไมกุ้งเขาตัวใหญ่จังจากนั้นเอาเกล็ดขนมปังใส่ขยำได้แบบนี้มา1ชิ้นใหญ่มากๆเลยคุณดูนะให้หางยังสะอาดอยู่จากนั้นใส่ลงไปคลุกกำมือหน่อยนึงเนี่ยคุณดูสิจากกุ้งตัวนิดเดียวกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยจากนั้นนำเข้าช่องแข็งไว้ก่อนก็ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาลงไปในน้ำมันนะคะทิ้งไปแบบนี้ทอดเมนูแบบนี้น่ารับประทานค่ะคุณดูสีสิสีสวยเกล็ดที่ขึ้นมาก็สวยข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักหุงง่ายหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้ได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาหุงก็หุงง่ายค่ะอึ๊บเนี่ยดูสิ